ถุงพลาสติกในชั่วโมงนั้นเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วไม่ใช่ปัญหาขยะนะครับแต่เอามาใช้แก้ปัญหาขยะในยุคนั้นเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องการทิ้งขยะไม่ถูกที่ถูกทางแล้วทิ้งกระเลี่ยราดคือทุกวันนี้ที่เราคิดว่าขยะเป็นผู้ร้ายอ่ะเมื่อ40ปีแล้วขยะก็เคยเป็นพระเอกนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับด้วยระยะเวลาที่มันกล่าวมาเราก็โตขึ้นจำนวนประชากรจาก50ล้านตอนนี้เราปาเข้าไป70ล้านแล้วในเมืองไทยนะครับไลฟ์สไตล์เราเปลี่ยนไปนะครับจากเดิมเราอยู่บ้านเราทำกับข้าวกินเองเดี๋ยวนี้เราอยู่คอนโดไม่ทำกับข้าวกินแล้วนะขยะมันก็เพิ่มขึ้นแล้วแย่กว่านั้นก็คือว่าเราลืมไปอะครับที่เราจะจัดการกับมันที่สถาบันผมมีพวกศูนย์ออกแบบผิดพันแต่ก่อนเราออกแบบสินค้าทำนวัตกรรมอะไรอะเราออกแบบเพื่อใครครับเราออกแบบเพื่อผู้ใช้เรานะครับแล้วส่วนใหญ่อย่างเมื่อกี้ก็มีคนพูดถึงว่าเราใช้เสร็จเราจบแล้วเราก็ทิ้งไปเสร็จงานเราแล้วนะครับผมขายของขายอาหารไปลูกค้าซื้อไปใส่ถุงถือว่าจบกันบ้านเราละแต่ผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะแต่ต่อไปนี้แนวคิดเราอาจจะต้องเปลี่ยนเราอาจจะต้องออกแบบผิดพันเราอาจจะออกแบบนวัตกรรมไม่ใช่คิดแต่ลูกค้าเราละเราต้องคิดเผื่อน้องประวานเราลูกค้าเราใช้เสร็จเข้าไปไหนวะทิ้งปิดที่ปิดทางเดี๋ยวไปเป็นภาระให้ประวานเพราะนั้นผมก็อยากชวนแนวคิดนะถ้าใครทำดีไซน์นวัตกรรมผิดพันในอนาคตขยายวงเราหน่อยจาก human centric ไปเป็น world centric ซะท่านคิดเผื่อน้องเต่าน้องประวานด้วยผมว่าอย่างเงี้ยหลังจากลูกค้าซื้อเราไปแล้วเนี่ยเข้าไปไหนแล้วเราจะจัดการกับมันอย่างไรท้ายสุดเราต้องทำ end of life products ครับเวลาที่เราทำ innovation อันไหน reuse ได้เราก็ reuse recycle repairrenewable หรือแม้กระทั่ง return to energy นะครับเวลาที่เราทำแผนนะฮะเราก็จะจบไอ้ครึ่งนึงที่ผมขีดไว้คือเรามีต้นน้ำมีกลางน้ำมีปลายน้ำมีปิโตรเลียมเปโตรเคมีคอลไปพลาสติกอันนี้เป็นของญี่ปุ่นนะครับจริงๆเขาก็รีไซเคิลประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์พอเรานะครับแต่เขามีไปเป็นเคมีคอลรีไซคลิ่งไปเป็น energy recovery แล้วเขาก็บอกว่า in total เนี่ย 84% เขาไม่ได้เอาไปทิ้งที่ไหนเขาเอาไปสร้างประโยชน์ต่อได้มันก็เป็น circular ประเภทเขาเหลือทิ้งจริงๆก็ประมาณ 16% แต่อย่างน้อยผมว่ามันก็เริ่มเห็นสัญญาณว่าเราก็น่าจะ follow ตามพวกนี้ได้ผมมีภาพในฝันว่าในอนาคตถ้าเราออกแบบผิดพันอะไรนะถ้าเราบอกสักนิดนึงว่าสินค้าเราเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนก็ดี